ตั้งแต่โควิดมาเนี่ยถ้าพูดถึงยอด delivery เนี่ยเราขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าลูกค้าออกจากบ้านไม่ได้ก็จะสั่ง delivery ทำให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยรู้จักก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนมากขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่เป็นรุ่นคุณตาคุณยายคุณแม่นะคะพอร้านลุงเลื่อนอยู่ใน delivery เนี่ยน้องๆรุ่นใหม่ๆก็เอ๊ะลองสั่งดูนะคะทีนี้เราก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีลูกค้าครบทุกเจนค่ะก็ถือว่าดีค่ะก็เริ่มจากคุณตานะคะคือคุณตาเนี่ยเมื่อก่อนแกก็ทํามาหลายอาชีพตั้งแต่ช่างตัดผมนะคะขายเกี๊ยวบะหมี่แต่ยังไม่มีใครในยุคเมื่อ60กว่าปีก่อนเนี่ยที่ทําก๋วยเตี๋ยวไก่แกก็ไปที่เชียงใหม่แกเห็นว่าก๋วยเตี๋ยวที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นข้าวซอยใส่กะหล่ําปูฝอยก็เลยลองมาประยุกต์กับก๋วยเตี๋ยวที่เป็นน้ําใสแบบเรานะคะทีนี้ก็หาชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนที่ยังไม่มีใครทําก็เลยได้เป็นไก่เมื่อก่อนก็คือคุณตาทำเองทุกอย่างในกระบวนการที่ทำไก่นะคะก็คือไก่ก็คือหั่นเองชิ้นส่วนไก่ต่างๆเนี่ยก็คือทุกอย่างทำเองหมดเลยใช้ไก่ปริมาณเยอะนะคะเราใช้ไก่ลวกทั้งหมดในหม้อเดียวกันทีนี้พอไก่เราได้ปริมาณที่มันเยอะเนี่ยน้ำที่ได้เนี่ยเป็นน้ำที่ข้นแล้วก็ขุ่นมากมันก็เลยเป็นซิกเนเจอร์ว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ลุงเลื่อนเนี่ยจะต้องเป็นน้ำข้นแล้วก็ขุ่นน้ำซุปเนี่ยที่เราใช้ในการตุ๋นเนี่ยนะคะเราใช้ไฟอุ่นร้อนทั้งวันนะคะจนถึงกะกลางคืนก็ยังอุ่นร้อนอยู่เพราะฉะนั้นน้ำซุปเช้ามายังไงก็อร่อยมันจะไม่เหมือนบางที่ที่เขาล้างหม้อแล้วเขาก็ใช้น้ำใหม่แต่ของเราเนี่ยใช้หัวเชื้อน้ำซุปเดิมใช่ไปเติมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงเราก็เข้มข้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเราใช้กะหล่ำปีกะหล่ำปีมันก็หวานอยู่แล้วเนาะเวลาเอาไปลวกในน้ำใส่กับน้ำซุปก็ยิ่งหวานเข้าไปใหญ่นะคะอันนี้จะเป็นหลักๆที่เราใช้นะคะแต่ที่สำคัญเลยก็คือชิ้นส่วนของวัตถุดิบต่างๆเนี่ยยังคงใช้วัตถุดิบที่ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณตาที่คุณตาใช้ของเจ้าไหนแอก็ยังคงใช้เจ้านั้นก่อนช่วงโควิดอะค่ะแอปเปิดแฟรนไชส์ด้วยนะคะแต่พอช่วงโควิดมาเนี่ยพี่ที่อยู่ตามหัวเมืองจังหวัดต่างๆเนี่ยตอนนั้นเปิดที่เชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นภูเก็ตก็ซบเซาลงนะคะตอนนี้ก็เลยคุยกับทางบ้านว่าอาจจะยังปิดแฟรนไชส์อยู่นะคะเพราะว่ารอให้สถานการณ์ดีขึ้นจริงๆก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้หน้าร้านที่ห้วยขวางเองเนี่ยที่ประชาราษฎร์บำเพ็ญซอย5นะคะก็มีลูกค้าต่างชาติเข้ามาทานเยอะขึ้นนะคะวันนึงเนี่ยน่าจะประมาณ 40% นะคะที่เป็นลูกค้าต่างชาติแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาวอล์กอินทานที่ร้านก็เยอะขึ้นค่ะก็คิดว่าจะทำตรงหน้าร้านเนี่ยให้สมูทที่สุดก่อนเป็นละรอบนะคะถ้าเป็นช่วงสมัยเด็กหน่อยเนี่ยก็จะเป็นช่วงไข้หวัดนกนะคะที่เป็นช่วงไข้หวัดนกอันนั้นนี่คือขายไม่ได้เลยบวกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นช่วงนั้นก็คือคุณแม่ขายที่ตลาดก็ตัดสินใจหนักเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะแอร์ก็กำลังเข้ามหาลัยอยู่โชคดีที่ว่าสอบทุนได้ที่หอการค้านะคะก็อันนี้ได้ทุนเรียนฟรีก็โชคดีมากและก็ถูกเป็นวิกฤตอย่างหนึ่งแล้วก็พอมาช่วงหลังเนี่ยคุณแม่เพิ่งเสียนะคะมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเรายังมีคุณแม่ที่คอยเป็นเสาหลักเราอะไรเงี้ยแต่พอคุณแม่เสียเนี่ยก็คือจากที่ทำเองมาแล้วแหละประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงเนี้ยมันเหมือนว่าเราต้องเข้มแข็งให้มากกว่านี้กระทบเลยแหละเพราะว่าเปิดไม่ได้ตามที่ต้องการแต่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเหมือนเดิมค่าลูกน้องเหมือนเดิมค่าใช้จ่ายทุกอย่างซัพพลายเออร์ทุกอย่างต้องจ่ายเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าเราดีตรงที่ว่าลูกน้องอยู่กับเราตลอดเลยอะคือเราไม่ทิ้งกันหาวิธีที่ว่าจะทำยังไงให้ไปต่อต้องใช้วิธีการทางการตลาดหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโฆษณาทาง Facebook ทาง Instagram นะคะ TikTok ทุกอย่างลงทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าเห็นเราฝากโพสต์กับโพสต์ดังๆทางเพจดังๆฝากทุกอย่างค่ะเพื่อให้ลูกค้าเห็นน่ะว่าทำยังไงก็ได้ให้มื้อนั้นน่ะเขาทานเราแล้วก็ใน Facebook เรายังโชคดีที่มีแฟนเพจที่คอยติดตามอยู่ก็ช่วยแชร์อันนี้ช่วยได้เยอะเลยค่ะก็ผ่านวิกฤตไปได้แต่ว่าทุกครั้งที่มีปัญหาเนี่ยแอร์เชื่อว่าสติอย่างแรกเลยแล้วก็ต้องใฝ่รู้ว่าตอนนี้เขาทำอะไรยังไงปรับตัวนะคะมันรอดได้ทั้งหมดแหละถ้าเรามีสติ
ก๋วยเตี๋ยวไก่รวมนะก๋วยเตี๋ยวไก่รวมก็คือจะมีปีกเนื้อขาเลือดน่องอันนี้1ชาม60บาทใส่แบบจุกมากลูกค้ามาทานนี่คืออิ่มแน่นอนอ่ะนะคะลูกค้าส่วนมากบอกว่าเอาน้อยกว่านี้ได้ไหมแต่ว่าอันนี้คืออยากให้ลูกค้าได้ทานทุกชิ้นส่วนไก่นะคะอีกอันนึงก็คือลูกค้าที่ไม่ทานพวกข้อพวกปีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเนื้อไก่ล้วนอันนี้ซิกเนเจอร์ที่ทานตั้งแต่สมัยก่อนก็คือคุณตาก็จะขายเป็นเนื้อไก่สดนะคะที่เป็นหั่นเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อไก่ล้วน50บาทเองนะคะแล้วก็พอยุคหลังไปก็จะมีบะหมี่ไก่ทอดนะคะมีคั่วไก่ทอดมีหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีเมนูที่แปลกๆและมีคั่วไก่ที่เป็นไก่ผสมนะคะมีต้มยำหมูThank you.